بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่มีหัวใจรักในการศึกษาเรื่องราวที่จะทําให้เรานั้นรักและก็ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นชีวิตของผู้ศรัทธานะครับควรจะต้องตรวจสอบตัวเองเสมอนะครับว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงที่ตัวเองได้มีชีวิตอยู่นั้นมีอะไรที่มันตรงตามแนวทางของท่านนบีบ้างให้รักษามันเอาไว้นะครับและมีอะไรที่มันยังไม่ตรงตามแนวทางของท่านนบีที่ได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับก็ต้องพยายามปรับให้มันตรงตามแนวทางนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีแนวทางใดที่จะได้รับการการันตีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับว่าจะเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เราอาจจะเห็นคนที่เขามีความร่ำรวยอย่างมากมายนะครับเชื่อเลยนะครับอีลอนใช่ไหมครับอีลอนมัสนะครับที่เขามีเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เรียกว่าผลิตอะไรที่มันคนยังไม่สามารถทั่วไปเนี่ยยังไม่สามารถผลิตได้นะครับก็เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมนะครับหรือจะเป็นคนอย่างบิลเกตนะครับคนที่เขามีความสามารถในการที่จะครองทรัพย์สินแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของโลกที่เป็นคนที่ครอบครองสิ่งที่มันมีมูลค่าอย่างมากมายนะครับนั่นก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราได้นะครับหรือจะเป็นเจ้าของอาลีบาบาชื่ออะไรนะครับแจ็คมานะครับแจ็คมาก็เป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็พยายามจะปรับวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยให้ไปคล้ายกับเขาทำไมล่ะจะได้รวยแสดงว่าคนอยากรวยกันนะครับคือความสำเร็จของคนในสังคมนะครับไม่ผิดถ้าหากว่าเราต้องการจะเรียนแบบนะครับแต่มันจะผิดถ้าหากว่าเราเอามานำนบีหมายถึงว่าเอาแนวทางเอาวิถีชีวิตของคนอื่นนะครับที่เอามาเรียนแบบไม่ผิดนะครับใครจะไปหาหนังสือที่แจ็คมาเขาเขียนเอาไว้แล้วก็มาอ่านแล้วแต่ว่ากันไปนะครับหรือจะไปเอาความสำเร็จของคนที่เขาทำธุรกิจธุรกรรมแล้วก็ได้รับความสำเร็จนะครับก็เป็นสิทธินะครับที่เราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับแต่อย่าลืมละตุกัดดิมูบัยนายะดายิลลาฮิวะรอซูลิอย่าให้ใครเนี่ยมาล้ำหน้าอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับกุรอานเนี่ยต้องมาก่อนผมเองนะครับรู้สึกเสียใจกับตัวเองหลายครั้งนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไปเอาใจใส่กับหนังสือพวกนี้ครับหนังสือเรื่องของวิธีการทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ไปอ่านไปศึกษาจนกระทั่งกุรอานอ่านน้อยกว่าครับพี่น้องเคยประสบไหมครับอ่านกุรอานน้อยกว่าศึกษาตัวบทฮะดิษนบีน้อยกว่าแต่กลับจำคำพูดของแจ็คมามากกว่าฮะดิษนบีกลับจำคำพูดของบรรดาบุคคลที่เป็นต้นแบบในสังคมทั่วไปนะครับมากกว่าอายะห์อัลกุรอานมันจะต้องมีความรู้สึกในหัวใจของเรานะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเรากำลังเรียงลำดับชีวิตของเราผิดหรือเปล่าดังนั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องที่ได้มานั่งร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วมาศึกษาเรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมุมต่างๆที่เราพยายามจะถอดบทเรียนนะครับเท่าที่จะสามารถถอดบทเรียนมาให้กับพี่น้องได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมเห็นว่ามันช่างสอดคล้องกับหัวข้อในวันนี้อย่างมากนะครับเพราะว่าที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีที่เหตุการณ์ของเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ใช่ไหมครับที่ประสบกับเรื่องของการติดอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็โอ้กว่าจะช่วยออกมาได้นะครับก็กินระยะเวลาไปเนี่ยนะครับเกือบเดือนเลยทีเดียวนะครับก็สร้างความรู้สึกตื่นเต้นนะครับกับชาวไทยทั้งหมดนะครับและไม่ใช่ชาวไทยด้วยชาวโลกตื่นเต้นกันหมดเลยนะครับแล้วก็พยายามให้การช่วยเหลือกันอย่างสุดความสามารถนะครับผ่านพ้นไปที่ญี่ปุ่นเวลาไล่ๆกันเลยญี่ปุ่นน้ำท่วมนะครับที่โคลัมเบียก็มีน้ำท่วมเหตุการณ์พร้อมๆกับญี่ปุ่นเลยนะครับปากีสถานอีกนะครับจนกระทั่งวันนี้ที่ลาวนะครับเกิดเหตุการณ์เขื่อนแตกน้ำท่วมอีกนะครับเป็นการสะกิดอะไรพวกเราบ้างกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีเหตุการณ์พร้อมๆกันเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็บ้านเรือนประสบความเสียหายผู้คนก็สูญหายกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหมายถึงว่าเราเองยังไม่ประสบกับบททดสอบนั้นนะครับก็ยังอาจจะยังไม่รู้สึกอะไร
ยังไม่รู้สึกกังวลหรือว่ามีความกลัวนะครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเราอยู่กันในมัสยิดคูยามีแอร์เย็นด้วยนะครับนะครับนั่งเรียนศาสนากันแอร์เย็นๆสบายๆครับเราก็ไม่รู้สึกว่าจะมีความลำบากอะไรนะครับแต่เราต้องเตรียมพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นการเตรียมพร้อมให้กับตัวของเราเองเมื่อประสบกับปัญหาหรือเตรียมพร้อมเมื่อมีคนอื่นประสบปัญหาเราจะให้การช่วยเหลือกับบุคคลที่กำลังประสบกับปัญหาอย่างไรนะครับเพราะผมได้มาดูนะครับในการเรียบเรียงของเชคมูฮัมหมัดซอลเลห์มูนัจญิดนะครับที่เราได้เอามาเป็นหลักสูตรในการศึกษาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมุมต่างๆนะครับมีหัวข้อที่ท่านได้สรุปแล้วก็เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับหัวข้อมีอยู่ว่าตะอามูลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอะอัศฮาบิลมะซออิบวัลบะลาอินะครับหัวข้อว่าตะอามูลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอะอัศฮาบิลมะซออิบวัลบะลาอิความหมายคือการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับบรรดาชาวผู้ประสบมุซีบะห์และผู้ประสบบะลานะครับประสบกับเหตุการณ์อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตของเขาเนี่ยนบีมีการปฏิสัมพันธ์อย่างไรอันนี้น่าสนใจทำไมครับเราเนี่ยไปช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับเข้าไปที่ลาวให้การช่วยเหลือศึกษาแนวทางนบีกันบ้างหรือยังหรือว่าศึกษาแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ายังไม่ศึกษาล่ะครับเราอาจจะทำอะไรที่มันไม่ตรงตามแบบนบีก็ได้แทนที่จะมีจังหวะที่สวยงามใช่ไหมครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับภาคผลยิ่งใหญ่จากการทำตามแบบอย่างนบีเนี่ยเราก็อาจจะได้บางส่วนดังนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาก่อนเตรียมพร้อมก่อนเมื่อมีเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้น้ำเขาบอกว่าประเทศไทยน้ำเริ่มเยอะแล้วนะครับก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดบางพื้นที่เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยนะครับจะเป็นแถบอีสานเนี่ยนะครับยังไงก็ช่วยขอดุอานะครับอย่าให้พี่น้องของเราต้องประสบกับความยากลำบากตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหรือไม่จำเป็นต้องถึงรอให้น้ำท่วมหรอครับคนลำบากถามว่าปัจจุบันมีไหมครับมีครับคนในเนี่ยแถวนี้ก็มีคนลำบากเยอะนะครับเราทำหน้าที่ตามแบบนบีสิครับทำหน้าที่ในการที่จะมอบกำลังใจมอบคำแนะนำนะครับแล้วก็ให้เขาได้มีความรู้สึกสบายใจจากบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเขานะครับดังนั้นครับความเข้าใจประการแรกที่อยากจะฝากกับพวกเรานะครับในหัวข้อของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับผู้ประสบภัยนะครับประการแรกๆเลยคือทุกคนต้องประสบภัยประการที่1เลยนะครับทุกคนต้องประสบภัยภัยในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเสียชีวิตหรืออาจจะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินจนกระทั่งไม่มีกินไม่มีใช้นะครับแต่คำว่าภัยในที่นี้นะครับกว้างๆครับตามอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าทุกคนต้องโดนทดสอบครับมินัลคอฟิวัลญูอิวะนักซิมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัสซะมารอต5ประการที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับวะละนับลูวันนะกุมและเราจะทำการทดสอบกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนบิชัยอินด้วยกับสิ่งหนึ่งไม่ใช่ทุกสิ่งสิ่งหนึ่งไม่มีใครที่โดนอัลลอฮ์ทดสอบทุกสิ่งนะครับอัลลอฮ์ทดสอบสิ่งนี้อัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งนั้นทดแทนอัลลอฮ์ทดสอบสิ่งนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งนี้ทดแทนพี่น้องเคยดูคลิปวิดีโอของบรรดาคนที่เขามีพิการทางด้านสายตาพิการทางด้านแขนทางด้านเท้าเคยเห็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าครับปรากฏว่าอัลลอฮ์ทดแทนหมดเลยนะครับปกติเท้าเราเนี่ยเท้าของเราปัจจุบันนี่นะครับสามารถจับช้อนได้ไหมครับไม่ได้นะครับเท้าเรานี่จะไปเอาไปจับช้อนนี่ไม่ได้นะครับแต่คนที่อัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยนะครับพิการเนี่ยแขนเขาไม่มีนะครับเขาสามารถเท้าของเขาเนี่ยสามารถทำได้เหมือนมือเลยครับหมายถึงว่างอได้แล้วก็จับได้แล้วก็เอาข้าวเข้าปากได้เราลองไปทำสิครับคำเดียวเนี่ยกินให้ได้เนี่ยวันหนึ่งนะครับยากมากนะครับแต่อัลลอฮ์ทดแทนให้นี่เป็นตัวอย่างนะครับคนที่ตาบอดอัลลอฮ์ทดแทนอะไรให้กับเขาล่ะครับความจำที่ดีครับส่วนใหญ่คนตาบอดฮาฟิซกุรอานได้ง่ายกว่าคนที่ตาดีทำไมครับเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ไปเห็นในสิ่งที่ฮารอมแต่เรานี่ออกจากบ้านนี่ก็ฮารอมแล้วนะครับหรือไม่ต้องออกจากบ้านเปิดโทรทัศน์นี่ก็ฮารอมแล้วนะครับดังนั้นครับอัลลอฮ์ก็จะทดแทนดังนั้นครับสิ่งที่มันเป็นบททดสอบเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปและบททดสอบบางครั้งเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีซะด้วยซ้ำครับแต่ประการแรกนะครับให้เราเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าทุกชีวิตต้องประสบกับบททดสอบว่าแล้วก็เดคอลกอนันอินแซนฟีกับัตในสุรานบัลลัดนะครับอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าเราได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในสภาพที่ยากลำบากลำบากไหมมนุษย์ครับลำบากครับเกิดมาลำบากไหมครับ
ถ้าไม่มีคนป้อนลองดูนะครับผมสังเกตการเติบโตของมนุษย์กับการเติบโตของสัตว์เนี่ยแตกต่างกันนะครับสัตว์เนี่ยมันสามารถที่จะเดินได้เลยนะวัวเนี่ยคลอดออกมาเป็นไงครับอาจจะกระเพกหรือแพะแกะเนี่ยคลอดออกมานะครับอาจจะเดินไม่ค่อยคล่องแต่แป๊บเดียวไปแล้วครับเดินได้แล้วครับแม่มันไม่ต้องหาอะไรมาป้อนอะไรให้มันเลยนะครับหรือลูกนกเนี่ยอาจจะดูว่าอุ๊ยต้องเอาอาหารมาป้อนนะครับแต่วันที่ไม่มีแม่เนี่ยมันก็สามารถหาอาหารกินเองได้แต่มนุษย์ล่ะครับลองปล่อยเอาไว้เฉยๆสิครับเด็กนะครับทารกเป็นไงครับไม่รอดไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนดูแลนี่ครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะลากอดคอลักกอนันอินซานฟีกะบัดมนุษย์เนี่ยต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตของเขาและความยากลำบากอะไรล่ะครับมุซีบะบะลาบรรดาสิ่งต่างๆที่จะมาเป็นบททดสอบมาเป็นภัยต่างๆให้เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยแหละครับมันคือสิ่งที่จะต้องเผชิญนะครับดังนั้นครับความเข้าใจประการแรกนะครับหากว่าคนที่ไม่เข้าใจประการนี้นะครับจะบ่นคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานะครับเขาจะบ่นกับตัวเองว่าทำไมฉันเป็นอย่างงู้นทำไมฉันเป็นอย่างนี้คนนั้นทำไมดีคนทำไมฉันเนี่ยไม่ดีแล้วบางทีเนี่ยก็ไปฟ้องว่าอัลลอฮ์ทำไม่ดีกับคนอื่นด้วยครับเข้าใจไหมพี่น้องครับหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับกลับไปฟ้องคนอื่นนะครับเอาบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งให้เขาเนี่ยไปฟ้องกับมนุษย์พี่น้องลองนึกดูสิครับเหมือนกับคนที่คุณแม่ครับคุณแม่อาจจะไปตีหรือว่าอาจจะดุเขาเนี่ยแต่ไปฟ้องกับคนอื่นนะครับคนที่มีบุญคุณกับเขามากที่สุดเนี่ยนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาไปฟ้องกับคนอื่นนึกออกไหมครับแต่นี่มีเหมือนกันมนุษย์ที่บอกบ่นว่าอัลลอฮ์ทำไมให้ฉันอย่างนี้กับผู้คนนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาสาระที่พี่น้องเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันอย่างมากด้วยนะครับโดยเฉพาะที่เรานั้นอยู่ในยุค 4.0 เนี่ยนะครับบททดสอบเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรานั้นเอามาเปิดเผยกันแบบว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าหมายความว่ายังไงนะครับดังนั้นประการแรกเข้าใจแล้วนะครับว่าทุกคนต้องเจอบททดสอบเป็นกำลังใจยังครับเป็นกำลังใจแล้วนะครับและผมจำไม่ได้ว่าเคยนำเสนอตรงนี้หรือยังนะครับว่ามีมุอัลลัฟบางคนที่ก่อนที่เขาจะเข้ารับอิสลามนะครับเขาเป็นคนที่สายตาเลือนรางนะครับเกือบที่จะตาบอดด้วยซ้ำเหลือการมองเห็นอยู่แค่ 20% นะครับเขาทำท่าให้ผมดูเขาบอกว่าอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเขาเห็นยังไงเขาบอกว่าหลับตาซ้ายนะแล้วก็ปิดตาแค่นี้ครับหมายถึงว่าเหลือมุมบนขวาแค่นิดเดียวครับนั่นคือการมองเห็นของเขานะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังประสบกับปัญหาแบบนี้นะครับแต่ประเด็นที่จะมาเล่าให้ฟังคือเขาก่อนที่จะมาเข้ารับอิสลามนะครับเขารู้สึกว่าเวลาไปเจอเพื่อนต่างศาสนิกด้วยกันนะครับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมทำใจเถอะเขารู้สึกว่ามันหดหู่ครับไม่ได้รับกำลังใจอะไรเลยแล้วเขาก็มานั่งทบทวนนะครับว่าแล้วเวรกรรมเนี่ยฉันไปก่อไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือไม่รู้อะครับเราไม่รู้ว่าอดีตมันเป็นมายังไงแล้วเราไปก่อเวรก่อกรรมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วต้องชดใช้อีกกี่ครั้งถึงมันจะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะครับก็รู้สึกว่ามันหดหู่นะครับไม่ได้รับกำลังใจจนกระทั่งเขาเนี่ยมาเจอเพื่อนที่เป็นมุอัลลัฟอะครับเขายังไม่เป็นมุสลิมนะแต่มาเจอเพื่อนที่เขาเพิ่งเข้ารับอิสลามได้ไม่นานนะครับมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาบอกมันไม่เป็นไรหรอกพี่เป็นบททดสอบจากพระเจ้าอ่ะพี่เขาบอกแบบนี้นะครับมันเป็นบททดสอบจากพระเจ้าพี่เดี๋ยวพระเจ้าก็ทดแทนสิ่งที่ดีให้พี่นี่เป็นประโยคคำแนะนำจากมุสลิมนะครับที่อาจจะไม่ได้คิดที่จะเอาคำพูดนี้เนี่ยเป็นเชิงของการดะวะการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับผลของมันยิ่งใหญ่ครับเขาบอกว่าเขาได้รับกำลังใจครับเขาได้รับกำลังใจแค่บอกว่านี่คือบททดสอบที่มาจากพระเจ้าถ้าผ่านพ้นไปได้นะพระองค์จะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีให้แค่นี้เองครับเขารู้สึกว่าโหได้รับกำลังใจมากเลยทำให้เขารู้สึกอยากจะศึกษาอิสลามครับพอมาศึกษาอิสลามปุ๊บประกาศเข้ารับอิสลามเลยครับเนื่องจากคำว่าอะไรครับบททดสอบแสดงว่าบททดสอบอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่มันจะเป็นคำไม่ดีเสมอไปนะครับแต่มันเป็นคำที่การันตีว่าเรานั้นจะต้องเจอและมันเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจกับมนุษย์ทุกคนนะครับว่าไม่ว่าใครไม่ว่าคุณจะรวยตระกูลของคุณจะโดดเด่นจะดีงามมีเกียรติยศในสังคมแค่ไหนก็ตามนะครับคุณต้องโดนทดสอบยังไงคุณก็ต้องโดนทดสอบจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นครับนี่เป็นประการสำคัญนะครับว่าบททดสอบไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปและทุกคนนั้นจะต้องประสบนะครับในส่วนที่เช็คมุฮัมมัดซอลและมุนัจญิดนะครับได้เอามาระบุเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่อาจจะดูขัดกับคำว่าบททดสอบบ้านเราเนี่ยนะครับพอพูดถึงคำว่าบะลอจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าบะละนะครับบะลอเนี่ยถามหน่อยว่าบวกหรือลบบวกหรือลบครับดีหรือไม่ดีบะลอเนี่ยไม่ดีนะครับเขาจะใช้ในมุมของแบบว่าโอ้นี่โดนบะลอมาแน่เลยเนี่ย
คือจริงๆแล้วคำว่าบาละนะครับมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปนะครับอย่างอายะห์กุรอานที่เราหยิบยกไปเมื่อกี้นะครับว่าวะละนับลูวันนะกุมเราจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนแปลว่าอัลลอฮ์จะให้สิ่งไม่ดีกับพวกเราอย่างแน่นอนเหรอครับไม่ครับแต่จะทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเราผ่านแล้วครับเราก็จะได้เลื่อนชั้นครับเหมือนกับอยู่ป.1 แล้วก็สอบผ่านก็ไปป.2 นะครับแล้วก็อยู่ระดับไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจบการศึกษาสูงก็ยิ่งมีเกียรติยศในสังคมมากใช่ไหมครับยิ่งจบบททดสอบสูงเนี่ยก็ยิ่งมีเกียรติยศในที่อัลลอฮ์มากเช่นเดียวกันดังนั้นครับอาชัดดุลบะละบุคคลที่ได้รับการทดสอบที่หนักที่สุดครับคือใครครับอัลอัมบียะวัลมุรซะลีนบรรดานบีบรรดารอซูลแล้วก็บรรดาใครล่ะครับบรรดาซอลิฮีนฟัลอัมซัลวัลอัมซัลแล้วก็คนที่ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดานบีบรรดารอซูลที่จะโดนบททดสอบมากแสดงว่าบททดสอบหรือบะละเนี่ยไม่ใช่มุมไม่ดีแล้วนะครับเป็นมุมที่ดีแล้วทุกคนจะต้องเจอบททดสอบอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นครับมีหะดีษบทนึงนะครับที่น่าจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็อย่ามองบวกเกินไปทำไมครับเพราะมีหะดีษท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับจากการเรียบเรียงนะครับที่เชคมุนัจญิดได้เอามานำเสนอนะครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยระบุเอาไว้ว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่ามันยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยุซิบมินฮุใครก็ตามมันแปลว่าผู้ใดใครก็ตามมันรูดยูรีดิลลาฮูบิฮิคอยรอนที่พระองค์อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาประสบกับความดีงามยูซิบมินหูอัลลอฮ์จะให้เกิดมุซีบะสำหรับเขาบางคนก็บอกโอ้นี่แหละฉันเลยทำไมอ่ะก็นี่ฉันจนยังไงฉันได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์รักฉันสิแต่ฉันก็ไม่ละหมาดแต่ฉันก็ไม่ยอมทำความดีเลยแล้วก็บอกโอ้นี่เห็นไหมอัลลอฮ์รักฉันนี่อัลลอฮ์จะไม่ใช่นะครับหมายความว่าไงครับอาจจะเป็นความรักจากอัลลอฮ์ก็ได้แต่นี่คือเตือนให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ใช่บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ทดสอบฉันเนี่ยดีจังเลยดียังไงอ่ะก็อัลลอฮ์ทดสอบฉันเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์รักฉันแต่ฉันเนี่ยไม่รักอัลลอฮ์เลยทำไมล่ะอัลลอฮ์ทดสอบเตือนเพื่อให้เรานั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ครับเตือนเพื่อให้เรานั้นได้ทำตัวของเราเนี่ยให้มันพร้อมที่จะรับบททดสอบจากอัลลอฮ์ที่มีระดับมากกว่าบางคนโดนทดสอบเรื่องเดียวเนี่ยเป็น10ปีครับทำไมอ่ะเพราะไม่ผ่านก็ไม่ยอมละหมาดนะครับก็ไม่ยอมแต่งตัวให้ถูกต้องตามหลักการออกไปในข้างนอกเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองแล้วต้องไปเจอคนที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับแบบนี้ครับเราไม่ผ่านบททดสอบครับเราก็เลยมาจมปลักกับบททดสอบเดิมยังไม่มีบททดสอบที่มันหนักขึ้นมาประสบกับเราดังนั้นครับเป็นเรื่องราวที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่นะครับกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเราเองนะครับอย่ามองว่าบททดสอบนะครับมันจะเขาเรียกอะไรครับมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆและจะเป็นการการันตีว่าเรานั้นเป็นคนดีนะเพราะหะดีษบอกไว้แบบนี้นะครับใครที่อัลเลาะห์ต้องการประสงค์ให้ประสบกับความดีงามอัลเลาะห์จะทรงทดสอบแก่เขาแต่บททดสอบที่ว่านี้นะครับเตือนเพื่อให้พัฒนาบางคนเจอบททดสอบเนี่ยแต่ก็ไม่พัฒนาเลยยังจมปักอยู่กับที่เดิมไม่มีอีมานที่เพิ่มเติมนะครับไม่มีอิบาดะห์อามัลซอลาห์ที่ดีงามนะครับเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเป็นความเสียหายที่ไม่ยังประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะครับดังนั้นความเสียหายตรงนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่ามันจะนำมาซึ่งความขาดทุนนะครับแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมมีตัวอย่างบางประการนะครับที่จะเอามาบอกกล่าวกับพวกเรานะครับว่าบททดสอบบางครั้งเนี่ยเกิดขึ้นกับบรรดานบีบรรดารอซูลที่ไม่ได้เป็นความยากลำบากยังไงครับเป็นความร่ำรวยเป็นความสวยงามแต่บททดสอบดังกล่าวตรงนี้นะครับมันกลับทำให้เรานั้นไม่ผ่านบททดสอบก็เป็นไปได้คนรวยบางคนเนี่ยเขาไม่มองว่าความรวยเป็นบททดสอบครับแต่เขาจะมองว่าความรวยเนี่ยคือรางวัลแต่ถ้าหากว่ามีรางวัลแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทำที่เหมาะสมกับรางวัลนั้นยังไงครับต้องมีอิบาดะห์ที่สอดคล้องกับรางวัลนั้นด้วยแต่คนรวยบางคนไม่ได้ละหมาดครับผมมีตัวอย่างนะครับจากซูเราะห์ซอดนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ฟังถึงท่านนบีสุไลมานท่านนบีสุไลมานคือใครครับพอเราพูดถึงนบีสุไลมานนึกถึงอะไรครับคุยกับมดได้ใช่ไหมครับคุยกับมดได้คุยกับนกได้นะครับและสามารถมีพลทหารที่เป็นยินด้วยหมายถึงว่าอำนาจที่อัลลอฮ์ให้นบีสุไลมานเนี่ยเป็นไงครับมหาศาลนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังนะครับพี่น้องจดไปแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับตั้งแต่อายะที่31ตั้งแต่อายะที่30นะครับซูเราะห์ซอดนะครับยาวไปจนกระทั่งถึงอายะที่35 36นะครับ
ถึง38 39เลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนบีสุเลมานที่อัลลอฮ์มาเล่าให้ฟังในซูเราะห์ซอดส่วนใหญ่พอเราพูดถึงประวัตินบีสุเลมานเนี่ยเราจะนึกถึงซูเราะห์อัลนัมลซูเราะห์มดนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ไล่แบบว่าละเอียดนะครับแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับนบีสุเลมานอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกับชีวิตของเราบางคนก็ได้นะครับในอายะห์กุรอานที่30นะครับซูเราะห์ซอดเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าวะฮะบะนาลีดาวูดะซุไลมานอัลลอฮ์ได้ประทานซุไลมานให้กับดาวูดคือเป็นลูกของท่านดาวูดนะครับท่านนบีดาวูดนิอามัลอับดุอินนะฮูอาวาบอัลลอฮ์ชื่นชมก่อนที่จะบอกรายละเอียดเหตุการณ์นะครับอัลลอฮ์บอกว่านิอามัลอับดุอินนะฮูอาวาบนบีซุไลมานนั้นเป็นบ่าวที่นิอามะดีงามเป็นบ่าวที่ดีงามอินนะฮูอาวาบและเป็นบ่าวที่เข้าหาอัลลอฮ์เสมออัลลอฮ์ชื่นชมนะครับแต่มาดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้ล้ำลึกนะครับอิซอูริดอะลัยฮิบิลอาชีซอฟีนาตุลญิยาดอัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้ล้ำลึกนะครับกล่าวว่าอูริดอะลัยฮิจงล้ำลึกถึงช่วงเวลาหนึ่งที่มีการนำเสนอแก่ท่านนบีสุเลมานนำเสนอเรื่องอะไรนะครับบิลอาชีในช่วงยามเย็นยามค่ำอัสซอฟีนาตุลญิยาดม้าที่มีรูปร่างที่สวยงามม้าที่เป็นม้าที่เป็นม้าพันธุ์ที่สวยงามม้าเนี่ยตัวหนึ่งตกเท่าไหร่ครับราคาปัจจุบันนี้ก็น่าจะหลักแสนนะครับหรือไม่ก็ไปปลายหมื่นไปปลายนะครับซึ่งราคามันแพงนะครับแต่ที่ท่านนบีสุเลมานเนี่ยได้ครอบครองนะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอุซอิซอูริดอะลัยฮิบิลอาชีซอฟีนาตุนญิยาตมีบรรดาม้าพันธุ์ดีเนี่ยมาถูกนำเสนอกับนบีสุเลมานอิหม่ามอิบนุกะซีรได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าม้าที่ท่านนบีสุเลมานได้ครอบครองเนี่ยประมาณ 20,000 ตัวครับ 20,000 ตัวแล้วม้าไม่ใช่ม้าธรรมดานะครับม้าพันธุ์ดีด้วยนะครับแล้วมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์นะครับจากบรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยนะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านนบีเคยอยู่กับท่านหญิงไอชะแล้วท่านหญิงไอชะก็ทำการปั้นม้าครับทำการปั้นม้าแล้วก็เป็นม้าที่มีปีกด้วยทำการปั้นม้าแล้วก็เป็นม้าที่มีปีกนะครับท่านนบีก็เลยถามว่าไอชะปั้นม้าอะไรทำไมมีปีกด้วยท่านหญิงไอชะบอกว่าท่านนบีไม่รู้จักม้านบีสุเลมานหรอแล้วท่านนบีก็หัวเราะนะครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยนบีก็หัวเราะจนกระทั่งเห็นฟันของท่านนะครับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าม้านบีสุเลมานเนี่ยมีปีกหรือไม่มีปีกก็เลยเป็นที่เป็นความเห็นหนึ่งของนักบันทึกประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นไปได้ว่าม้าของนบีสุเลมานมีปีกแล้วกี่ตัว 20,000 ตัวจะไม่รักหรอครับมีม้าพันธุ์ดีขนาดนี้เราลองมีรถดีๆสักคันนึงเป็นไงครับถูแล้วถูอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกนบีสุเลมานก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วนบีสุเลมานเนี่ยก็บอกเองเลยด้วยบอกเองเลยนะครับว่าฟะกอละอินนีนบีสุเลมานก็ได้กล่าวว่าแท้จริงฉันอะห์บับตุฮุบบัลคอยรฉันเนี่ยมีความรักต่อทรัพย์สินอย่างมากหมายถึงว่าม้าที่ได้รับมาเนี่ยนบีสุเลมานบอกโอ้ฉันรักมันมากเลยรักกับบรรดาม้าต่างๆเหล่านี้มันมากเลยอันดิกรีร็อบบีจนกระทั่งทำให้ลืมล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ใครเนี่ยพี่น้องครับนบีสุเลมานนะครับรักสิ่งที่ดีงามตรงนี้มากเลยที่เป็นเขาเรียกนะครับทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้นะครับอันดิกรีร็อบบีแต่ทำให้หลงลืมการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตาตะวารัดบินฮิญาบจนกระทั่งพลบค่ำจนกระทั่งฟ้าเนี่ยมันเริ่มมืดหมายความว่าเวลาละหมาดในช่วงอัสรีเนี่ยนะครับนบีสุเลมานพลาดในช่วงเวลาในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในยามเย็นจนกระทั่งมืดครับพี่น้องดูครับบททดสอบของคนรวยเนี่ยนบีสุเลมานจัดการยังไงนบีสุเลมานรวยใช่ไหมครับม้ามันมีเป็นตั้ง 20,000 ตัวเนี่ยแสดงว่าเป็นมูลค่าที่มหาศาลอย่างมากนะครับท่านนบีสุเลมานพอนึกออกแล้วว่ามันเป็นบททดสอบเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อยู่กับธุรกิจธุรกรรมจนกระทั่งบางคนทิ้งละหมาดวันศุกร์บางคนเนี่ยไม่ได้ละหมาดเลยทั้งวัน5เวลาแล้วก็มารวมกันเนี่ยหลังละหมาดอิชาเนี่ยนะครับละหมาดกันเป็นละหมาดตะรอวีห์เลยละหมาดเสร็จปุ๊บลุกขึ้นละหมาดอีกละหมาดเสร็จปุ๊บลุกขึ้นละหมาดอีกนะครับบางคนก็เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องดูสิครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนบีสุเลมานนบีสุเลมานจัดการยังไงนบีสุเลมานนะครับอัลเลาะห์เล่าให้ฟังต่อว่ารุดดูฮาอะลัยนบีสุเลมานบ่นกับบรรดาม้าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาคืนมาเอาอะไรคืนมาครับเอาเวลาคืนมาเวลาที่ฉันเสียเวลาในการดูแลม้า 20,000 ตัวเนี่ยเอามันคืนมารุดดูฮาอะไรอย่างฟาตอฟิกอมัสฮัมบิสุกิวัลอานาหลังจากนั้นนบีสุเลมานจับเชือดหมดเลย 20,000 ตัว
เชื่อดหมดเลยครับหมายถึงว่าเชื่อดในที่คือไม่ได้ทิ้งแน่นอนครับเชื่อดแล้วก็เอาไปแจกจ่ายบรรดาเนื้อทั้งหลายนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในยุคของท่านนบีสุเลมานตรงนั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีระบุในรายละเอียดแต่นบีสุเลมานเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และไม่ฟุ่มเฟือยอย่างแน่นอนนะครับแต่ทำไปเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้เห็นว่า 20,000 ตัวเนี่ยถ้าจะตีมูลค่าเอาแค่ตัวละ 1,000 เนี่ยเท่าไหร่แล้วล่ะครับ 1,000 คูณ 10,000 เนี่ยเท่าไหร่แล้วครับเป็นหลักล้านแล้วใช่ไหมครับดังนั้นครับนบีสุเลมานยอมสละเงินเนี่ยนะครับหรือทรัพย์สินที่ตัวเองครอบครองเนี่ยเป็นหลัก10ล้านเพื่ออะไรล่ะเพื่อได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ขอย้อนกลับคืนมาแค่เวลาเดียวเนี่ยอัสรีที่มันผ่านไปเมื่อกี้เราล่ะครับเราเนี่ยยอมไหมยอมที่จะสละทุกอย่างหรือเปล่ากับบททดสอบที่กำลังเจออยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เหตุการณ์หนึ่งนบีสุเลมานโดนทดสอบเหตุการณ์นะยังนบีสุเลมานไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวแต่เป็นคนที่เป็นไงด้วยครับแข็งแกร่งด้วยเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแรงด้วยนะครับอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องความแข็งแรงเมื่อกี้ทดสอบเรื่องรวยใช่ไหมครับอันนี้ทดสอบเรื่องความแข็งแรงอีกยังไงล่ะครับว่าเราก็ฟาตันนาสุเลมานอัลลอฮ์เล่าให้ฟังต่อและเราได้ทำการทดสอบให้ฟิตนะกับท่านนบีสุเลมานวะอัลกอยนาอะลากุรซียิฮิจัสดันซุมมาอานาบอายะกุรอานไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไรเยอะครับอายะกุรอานบอกแค่ว่าเราได้ทำการทดสอบสุเลมานโดยที่เรานั้นได้ให้มีก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนเก้าอี้ในสภาพที่เป็นร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นนบีสุเลมานก็ได้กลับตัวต่ออัลลอฮ์ฟังแล้วงงไหมครับงงใช่ไหมครับคือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับท่านนบีสุเลมานได้ทำการประกาศเพื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนบีสุเลมานนบีสุเลมานมีภรรยาเนี่ยนะครับไม่ใช่หลักสิบนะครับมีเป็นร้อยนะครับในยุคนั้นนี่ยังไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้นะครับแล้วนบีสุเลมานก็บอกว่าฉันจะร่วมหลับนอนกับบรรดาภรรยาคืนเดียวทุกคนเลยแล้วหวังที่จะให้มีลูกทุกคนเลยด้วยจะได้มีลูกเป็นร้อยๆคนมีลูกเยอะนะครับปรากฏนบีสุเลมานก็ทำได้นะครับในการที่จะร่วมหลับนอนกับบรรดาภรรยาหลายคนแต่ประเด็นคือนบีสุเลมานไม่ได้กล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้ดิกรุลลอในการประกาศว่าอำนาจความสามารถพละกำลังที่อัลลอฮ์มอบให้เนี่ยมันมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวแล้วก็ได้ไปร่วมหลับนอนกับบรรดาภรรยาอัลลอฮ์ทดสอบให้ลูกเนี่ยนะครับติดแค่ภรรยาคนเดียวครับจากบรรดาภรรยาเนี่ยเป็นร้อยนะครับติดคนเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับติดในสภาพที่ลูกพิการด้วยซุบฮานัลลอฮ์บททดสอบพี่น้องครับบททดสอบกับบรรดานบีบรรดารอซูลมันต้องไม่ธรรมดาครับหนักหน่วงยิ่งแล้วนบีสุเลมานเป็นไงครับซุมมาอานาบกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับที่ผมกำลังจะบอกเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาเสริมกับพวกเรานะครับต้องการจะบอกว่าบททดสอบต้องยิ่งทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์บททดสอบถ้าหากว่าจะผ่านบททดสอบเนี่ยต้องใกล้ชิดอัลลอฮ์ครับที่จะเป็นการการันตีว่านี่คือความรักที่มาจากอัลลอฮ์แต่สำหรับคนที่โดนบททดสอบแล้วห่างไกลจากอัลลอฮ์อันนี้อาจจะไม่ใช่บททดสอบที่เป็นรางวัลแล้วแต่จะเป็นอาจจะเป็นบททดสอบที่เป็นการลงโทษก็ได้ที่เรานั้นละเลยในหน้าที่ของเรานะครับที่จะทำการใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและในส่วนต่อมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็พูดถึงสิ่งที่เป็นความดีงามนะครับนบีสุเลมานเข้าหาอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่ากอลาร็อบบิกฟิรลีโอ้องค์อภิบาลของข้าพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยวะฮับลีมุลกัลลายัมบะกีลิอะฮัดิมมินบะอ์ดีแล้วขอพระองค์นบีสุเลมานเป็นห่วงบุคคลหลังจากนบีสุเลมานอย่างมากนะครับนบีสุเลมานบอกว่าแล้วขอพระองค์วะฮับลีขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพระองค์มุลกันมุลกุลแปลว่าอะไรครับอำนาจขอพระองค์ทรงโปรดประทานอำนาจให้กับข้าพระองค์อำนาจแบบไหนครับลายัมบะกีลิอะฮัดิมมินบะดีที่ไม่เหมาะสมที่จะมีใครหลังจากฉันเนี่ยจะครอบครองอีกหมายความว่านบีสุเลมานกังวลว่าถ้ามีคนได้รับอำนาจเหมือนนบีสุเลมานกลัวว่าจะยิ่งหลงกลัวว่าจะยิ่งหลงในอำนาจนี้นะครับขนาดนบีสุเลมานดูสิครับเป็นคนที่มีอีมานกับอัลลอฮ์นะครับกับเนื้อกับตัวเข้าหาอัลลอฮ์เสมอนะครับเจอบททดสอบแบบนี้เป็นไงครับสะดุดเหมือนกันครับแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ได้มีอีมานระดับบรรดานบีล่ะเจอความร่ำรวยขนาดนี้เจออำนาจขนาดนี้เจอความสามารถเดชานุภาพขนาดนี้นะครับเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่เขาจะเอามาใช้ในการกดขี่ข่มเหงผู้คนเหมือนกับคนที่ร่ำรวยในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเขาไม่สนครับเขาไม่สนว่าใครจะจนใครจะทำธุรกิจธุรกรรม SME อะไรเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมาจับ SME ด้วยจะมาจับธุรกิจรายย่อยด้วยไม่สนว่าบรรดาร้านขายของชำจะอยู่ได้ไม่ได้ฉันจะเปิดฉันจะสร้างความเสียหายในสังคมเนี่ยโดยที่ไม่สนว่าใครจะรับความเสียหายนี่ครับลักษณะนี้มันกำลังเกิดขึ้น
แต่แน่นอนอำนาจเนี่ยเทียบเท่านบีสุเลมานไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่าใครที่มีอำนาจแบบนี้เนี่ยเสียหายนบีสุเลมานเลยบอกว่าดูอาบทนี้ดูอามุสตะญับด้วยนะครับอัลลอฮ์ตอบรับครับเราจะเห็นว่าไม่มีใครที่มีอำนาจเหมือนนบีสุเลมานที่ถัดจากนบีสุเลมานอีกแล้วไม่มีแล้วครับจบแค่ในยุค ของท่านนบีสุเลมานเพราะท่านนบีสุเลมานได้วิงวอนขอดุอาต่อเราไว้แบบนี้นะครับและนบีสุเลมานก็ได้ปิดท้ายว่าอินนากะอันตัลวาฮาบแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้นะครับอย่างสุดซึ้งนะครับที่พระองค์ได้มอบให้กับท่านนบีสุเลมานหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้อำนาจเยอะนะครับวะซักคอรนาละฮุรีฮาตะจรีบิอัมริฮิรุคออันไฮซูอาซอบลมก็จะพัดไปตามความต้องการนบีสุเลมานนบีสุเลมานอยากให้ลมพัดไปทางนู้นลมก็จะพัดไปทางนู้นอยากให้ลมพัดไปทางนี้ก็จะพัดไปทางนี้ตามความต้องการของนบีสุเลมานนะครับวัชยาตีนะกุลละบันนายอุวะกวาสและบรรดาชัยตอนบรรดายินทั้งหลายนะครับก็อยู่ภายใต้การควบคุมของนบีสุเลมานทั้งสิ้นสั่งให้เป็นนักประดาน้ำและให้เป็นสถาปนิกด้วยมัสยิดอัลกุดนะครับส่วนหนึ่งในการสร้างเนี่ยนะครับก็มาจากอำนาจของท่านนบีสุเลมานนี่แหละที่ทำการก่อร่างสร้างขึ้นมาหรือบูรณะขึ้นมาที่เป็นยุคถัดจากท่านนบีอิสฮักเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเนื่องจากฝีมือของบรรดายินและก็เป็นคำกล่าวอ้างของบรรดาชาวยิวด้วยว่ามีอาณาจักรโซโลมอนอยู่ใต้ไบตุลมักดิสครับจริงๆแล้วเขาต้องการจะขุดแล้วก็ทำลายไบตุลมักดิสครับตอนนี้เขาทำพิพิธภัณฑ์ใต้ไบตุลมักดิสนะครับแต่อัลลอฮ์ยังปกป้องนะครับยังไม่ให้มันร่วงลงมานะครับเขาขุดจนกระทั่งมันจะกลวงหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยังไม่จบนะครับวะอาคอรีนมุกรอนีนฟิลอัสฟาดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ให้ความสามารถอย่างมากมายนะครับกับท่านนบีสุเลมานนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ให้โดยที่อัลลอฮ์จะไม่ทดสอบอัลลอฮ์จะไม่คิดบัญชีอะไรกับท่านนบีสุเลมานเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่มาฉายพวกเราเห็นเนี่ยนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทดสอบกับคนที่มีอีมานเช่นเดียวกันนะครับและบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้เรานั้นพลาดจากบททดสอบที่เป็นความดีงามได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กำลังใจไว้อย่างดีงามมากสำหรับคนที่ประสบบททดสอบนะครับเหมือนกับที่เราได้หยิบยกตัวอย่างของมุอัลลัฟคนหนึ่งนะครับที่ได้รับคำว่าบททดสอบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจมันมียิ่งกว่านั้นอีกนะครับที่เป็นบททดสอบที่เป็นการบอกถึงรายละเอียดของบททดสอบนะครับในสำนวนหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีอิบนุมาญะห์นะครับเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะห์เนี่ยนะครับบอกเอาไว้นะครับว่าอิซามุลญะซาอิมาอิซามิลบะลาอิเอาใหม่นะครับอิซามุลญะซาอิมาอิซามิลบะลาอิแปลว่าอะไรครับอิซามอะซีมแปลว่ายิ่งใหญ่อิซามุลญะซาญะซาแปลว่าการตอบแทนญะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีงามอิซามุลญะซาแปลว่าการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มาอิซามินบะลาอิมันจะมาพร้อมบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งกำลังใจยังครับกำลังใจแล้วครับดังนั้นใครก็ตามที่เจอบททดสอบที่หนักเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับที่โรงเรียนอิกรอสามัญศึกษาไม่รู้ว่ามีใครติดตามเพจ Facebook ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคหวัดใหญ่สายพันธุ์ A เข้าโรงพยาบาลเชื้อมันเข้าสมองครับเชื้อตอนแรกเนี่ยไหลไปตามกระแสเลือดนะครับแล้วก็ไปเข้าสมองพอเข้าสมองปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวเลยนะครับแล้ววันนี้เพิ่งจะเสียไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ละหมาดญะนาซะห์เมื่อช่วงประมาณ3 โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ตกใจครับเด็กอยู่อนุบาล2ครับลูกผมอยู่อนุบาล1โรงเรียนเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้เขาประกาศปิดโรงเรียนเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเขาจะทำการบิ๊กคลีนนิ่งเลยนะครับทำการขจัดสิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคคือกำลังจะบอกกับพวกเรานะครับลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเสียเขาไปนะครับถือว่าเป็นบททดสอบที่หนักนะครับเป็นบททดสอบที่มันเจ็บปวดสำหรับหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างมากนะครับแต่พอได้ยินหะดีษบทแบบนี้ครับอินนะอิซามันญะซาอิมาอิซามินบะลาอิแท้จริงการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ก็จะมาพร้อมกับบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งดังนั้นครับใครก็ตามที่โดนทดสอบแบบนี้หรือคนที่เสียพ่อเสียแม่เสียคนรักไปนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยุติธรรมพอครับอัลลอฮฺจะยุติธรรมกับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับและจะตอบแทนด้วยกับความดีงามอย่างมากมายแต่มีเงื่อนไขลองมาดูเงื่อนไขกันว่าเป็นยังไงครับว่าอินนัลลอฮฺอิดะอัฮับบะกอมานิบตะลาฮุมเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแล้วอัลลอฮฺจะทรงทดสอบพวกเขาแล้วยังไงล่ะครับทดสอบแล้วก็ยังไงต่อฟามันรอดียะฟาละฮุรริดอใครที่พอใจเขาจะได้รับความพอใจนะครับ
นี่คือเงื่อนไขนะครับว่ามันซะกิตะฟะละฮุซักตุแล้วใครที่ไม่พอใจเขาก็จะได้รับความไม่พอใจใครที่โกรธใครที่แสดงออกว่าฉันไม่พอใจกับบททดสอบนี้ที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยลูกฉันเสียฉันไม่ยอมทำไมลูกฉันต้องเสียด้วยทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่ผ่านบททดสอบนะครับไม่ผ่านครับและจะได้รับความไม่พอใจอย่างนี้ไปตลอดแต่คนที่พยายามทำใจให้สงบแล้วก็พอใจในการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะให้เขาพอใจดังนั้นนี่เป็นกำลังใจที่ท่านนบีเนี่ยให้กำลังใจกับบรรดาบุคคลที่กำลังโดนมุซีบะห์กำลังโดนบาละภัยพิบัติต่างๆบททดสอบต่างๆนี่นะครับพี่น้องอย่าลืมพกประโยคนี้ในการไปให้กำลังใจคนที่ประสบภัยพิบัติด้วยนะครับจดเป็นป้ายก็ได้ถือเป็นแผ่นป้ายแล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่เป็นไรนะบททดสอบที่หนักหน่วงเนี่ยจะมาพร้อมรางวัลที่ยิ่งใหญ่ต่างๆนานาเป็นกำลังใจครับจะทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อหรือว่าสู้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสำนวนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ตักเตือนกับพวกเราดังนั้นครับสรุปในประเด็นตรงนี้นะครับว่าเจอบททดสอบแล้วจงพอใจกับบททดสอบแล้วถ้ายังพอใจไม่ได้ล่ะขอดุอาให้พอใจมีสำนวนดุอาบทนึงที่ท่านนบีได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนะครับเป็นดุอาที่ดีมากนะครับสำนวนมีดังนี้นะครับว่าอัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงฉันข้าพระองค์อัสอาลูกะรีดอบะดัลกอดออีขอความรีดอความพอใจบะดัลกอดอหลังจากที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะรีดอบะดัลกอดอไม่น่าจะยากนะครับมีคำว่ารีดอแล้วก็มีคำว่ากอดอนะครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะรีดอบะดัลกอดออีนะครับนี่สำนวนแบบนี้นะครับพี่น้องขอบ่อยๆเลยทำไมล่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอดทนกับบททดสอบไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะเป็นบททดสอบกับพวกเรานะครับพี่น้องสังเกตได้เลยครับรักอะไรจะโดนทดสอบสิ่งนั้นครับใครรักลูกมากๆนะเดี๋ยวจะมีบททดสอบจากลูกใครรักภรรยาใครรักสามีใครรักรถใครรักบ้านใครรักธุรกิจธุรกรรมรักอะไรก็ตามก็จะโดนทดสอบสิ่งนั้นแหละครับหนักเป็นพิเศษครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเรานั้นรักอัลเลาะห์มากกว่ามั้ยหากว่าเรารักอัลเลาะห์มากกว่าเราจะพอใจครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เราโดนทดสอบจะเป็นสิ่งที่เรารักมากก็ตามนะครับดังนั้นเราลองสังเกตครับผมเชื่อว่าพอได้ยินแบบนี้พี่น้องนึกแล้วครับจริงด้วยนี่ฉันรักสิ่งนี้ฉันโดนทดสอบสิ่งนี้นะครับดังนั้นก็ขอดุอาให้เราได้ผ่านพ้นบททดสอบต่างๆเหล่านี้ไปให้ง่ายดายนะครับส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยในการทำให้ผ่านพ้นบททดสอบไปได้นะครับนั่นก็คืออัสซับรุการอดทนถ้าไม่อดทนนะผ่านไม่ได้ครับไม่มีการผ่านบททดสอบเว้นแต่จะต้องมาด้วยความอดทนครับนะครับท่านนบีจึงได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่สร้างความเขาเรียกว่าเจ็บปวดหัวใจสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรนะครับคนที่ต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปเนี่ยเหตุการณ์นี้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ผมได้ยกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจากท่านอุซามะอิบนุซัยด์นะครับหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วก็อิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับพูดถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ไปพบไปเจอกับซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับที่ลูกของเขาเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตลูกของเขาเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความเจ็บปวดอย่างมากนบีร้องไห้ครับนบีร้องไห้ตอนที่เห็นเด็กเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตเราเนี่ยบางทีถ้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเราบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับแต่นบีไม่ครับนี่ดูความใจอ่อนดูความอ่อนโยนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบบททดสอบนะครับซึ่งพอซอฮาบะห์นะครับท่านซะอ์อิบนุอบีวะกอสได้เห็นท่านรอซูลเนี่ยร้องไห้ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มาฮาซาท่านรอซูลอะไรกันเด็กคนนี้เขาเป็นใครทำไมท่านรอซูลต้องร้องไห้ด้วยหรือเหตุการณ์นี้ทำไมท่านต้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจขนาดนี้นะครับท่านบอกว่าไงครับฮาดีฮิรอห์มะตุนนี่คือความเมตตาน้ำตาที่มันหลั่งออกมาจากความเสียใจของคนที่กำลังประสบกับบททดสอบต่างๆโดยเฉพาะกับการสูญเสียลูกนะครับบุคคลที่รักไปนะครับมันคือความเศร้าโศกนะครับนบีจึงบอกว่านี่คือความเมตตาจะอาลาฮัลลอฮุฟีกุลูบิอิบาดีที่อัลลอฮ์จะทำให้มันอยู่ในหัวใจของเบ่าของพระองค์ต้องเป็นเบ่าที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่งั้นน้ำตาไม่หลั่งครับหลายครั้งเนี่ยผมสังเกตนะครับว่าเวลาไปละหมาดญะนาซะห์จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่หรือใครก็ตามนะครับผมไม่ค่อยเห็นน้ำตานอกจากจะเป็นญาติใกล้ชิดแต่คนทั่วไปล่ะ
คุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมเพราะนานๆได้มาเจอกันทีพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยเอาเลยครับคุยกันเต็มไปหมดเลยในบรรยากาศในกุโบนี่ไม่มีบรรยากาศของความเศร้าหรือการกลัวความตายเลยเออแปลกจริงๆแล้วสถานที่ตรงนี้ต้องยิ่งทำให้เรารู้สึกกลัวความตายสิครับแต่กลับมาคุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมคุยเรื่องบางทีก็ตลกบางทีก็มีเรื่องของใต้สะดือทะลึ่งตึงตังกันอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับดังนั้นท่านนบีทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนบีเศร้าเสียใจถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หลั่งน้ำตาออกมานะครับแต่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเราเนี่ยต้องรู้จักมารยาทนะครับไม่ไปแสดงถึงความเฮฮากับบรรดาเครือญาติเขาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะอ้างบอกว่าเขาจะได้ไม่เครียดก็ยิงมุกอะไรตลกไปหน่อยไม่ตลกแล้วครับลองนึกถึงวันที่แม่เราเสียแล้วก็มีคนมาคุยตลกกับเราสิครับเราพร้อมจะตลกกับเขาไหมล่ะครับไม่ครับไม่ตลกครับดังนั้นครับนบีก็เลยแสดงออกแบบนี้นะครับแล้วนบีก็บอกว่าเนี่ยเป็นความอ่อนโยนที่อัลลอฮ์จะใส่ไปในหัวใจของบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเป็นยังไงกันบ้างหัวใจของเรามันแข็งกันเกินไปใช่ไหมครับที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วไม่เคยที่จะหลั่งน้ำตาตรงนี้นะครับอินนามายัรฮามุลลอฮุมินอิบาดิฮิรูฮามะและท่านนบีก็บอกว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์จะทรงเมตตามอบความเมตตาให้กับบรรดาบ่าวผู้ที่เมตตาคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเท่านั้นอัลลอฮ์จะมอบความเมตตาให้กับเขาดังนั้นพี่น้องครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราพอได้ไปเจออะไรแบบนี้นะครับก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วการเขาเรียกว่าภาษาอาหรับเขาจะมีคำว่าตะซียะกับตะนีอะหรือตะนียะเนี่ยนะครับความหมายคือการไปแสดงความเสียใจเขาบอกว่าถ้าเป็นการวะลีมะเนี่ยนะครับต้องรอเชิญก่อนแต่ถ้าเป็นญะนาซะห์เนี่ยไม่ต้องรอเชิญวาลีมะเนี่ยต้องรอเชิญนะถ้าเขาไม่เชิญอย่าไปร่วมนะครับถือว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับคำเชิญนะครับเขาอาจจะไม่พร้อมจะเชิญเราก็ได้แต่ยานาซาเนี่ยไม่ต้องรอคำเชิญครับบ้านเราเนี่ยมีแปลกๆเหมือนกันนะครับถ้าไม่เชิญก็ไม่ไปละหมาดนะครับไม่ต้องรอนะครับถ้ารู้ว่ามียานาซาเนี่ยไปเลยพี่น้องครับเป็นสิทธิที่มุสลิมต้องมอบให้กับมุสลิมอิตติบาอุนยานาซาฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมสิทธิที่มุสลิมต้องมอบให้กันคือการไปติดตามยานาซาไปละหมาดแล้วก็ไปส่งที่หลุมเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิที่เรานั้นต้องมอบให้กันดังนั้นไม่ต้องรอคำเชิญไม่ต้องรอคำเชิญนะครับสามารถไปได้เลยนะครับแล้วนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจนะครับมาดูในเรื่องของการที่ท่านนบีได้สอนในเรื่องของความอดทนบ้างนะครับจากท่านอานัสอุมาลิกเช่นเดียวกันนะครับว่ามีเหตุการณ์นะครับการสูญเสียของสตรีคนหนึ่งในยุคของท่านนบีซอฮาบียะนะครับนางได้ร้องไห้ณหลุมฝังศพหนึ่งนะครับสำนวนได้มีดังนี้นะครับว่ามารอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมรออะตินตะบกีอินดะกอบรินอะลาซอบียินลาฮานบีได้ผ่านไปเห็นกับสตรีนางหนึ่งนะครับที่กำลังอยู่ตรงหลุมฝังศพหลุมฝังศพนี้นะครับเป็นหลุมฝังศพของลูกของนางนี่ครับเป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับเหตุการณ์ตรงนี้อย่างมากนะครับคือเด็กลูกของเขาเสียและนางเนี่ยก็ไปอยู่ตรงหลุมฝังศพนั่นแหละครับผมจำได้ที่มัสยิดอัลฮุดามีเคยมีเหตุการณ์อยู่นะครับที่ว่ามีเด็กเสียแล้วก็คุณแม่คุณพ่อเนี่ยรู้สึกเสียใจมากนะครับแล้วก็เนี่ยมานั่งเฝ้าอยู่ตรงกุโบเนี่ยนะครับเนี่ยเหตุการณ์คล้ายกันมากนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนบีอยู่ด้วยแล้วทำยังไงครับนบีเข้าไปหาเธอและนบีพูดอยู่2ประโยคประโยคแรกอิตตะกิลละโอ้แม่ของเด็กน้อยเอ๋ยเธอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วัสบิรีและจงซอบัรอดทน2ประโยคครับจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงอดทนกอลัตอิไลกะอันนีฟะอินนะกะลัมตุซิบบิมุซีบะติวะลัมตะอริฟฮูนางตอบกับท่านนบีนะครับด้วยกับความรักลูกนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนางเนี่ยตามืดบอดไปแล้วครับไม่รู้ว่านบีคือนบีครับนางบอกว่าไงครับอิไลกันนีไปไกลๆเลยอย่ามาหาฉันอิไลกันนีฟะอินนะกะลัมตุซิบบิมุซีบะติคุณไม่ได้ประสบเหมือนกับบททดสอบของฉันนี่ลูกของคุณไม่ได้มาเสียเหมือนกับลูกของฉันคือแบบว่าโมโหนะครับด้วยกับอารมณ์ของตัวเองนะครับวะลัมตะอริฟุคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไงพูดกับใครครับเนี่ยพูดกับนบีนะครับจนกระทั่งมีซอฮาบะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับฟากีเลยล่ะฮะอินนุฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเสียงกล่าวขึ้นกับนางบอกว่านี่นบีนะนี่นบีนะที่เธอกำลังพูดจาแบบเนี้ยนี่นบีนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับซึ่งพอได้บอกไปแล้วนะครับซึ่งหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับพอได้บอกไปแล้วนะครับนางรีบกลับไปหาท่านนบีเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่นบีจากไปแล้วนะครับคือท่านนบีไปตักเตือนบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะและจงอดทนนะพอเธอตอบกลับมาอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนบีก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไป
นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านนบีก็กลับไปที่บ้านนะครับนางก็รีบไปหาที่ประตูบ้านนบีเลยนะครับพอไปหาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่เจอเฮ้นบีอยู่ตรงไหนเนี่ยไปหาตรงนี้ก็ไม่เจอไปหาตรงนั้นคือกลัวแล้วเนี่ยไปพูดจาไม่ดีกับนบีนะครับกลัวแล้วนะครับนางก็บอกว่านางเนี่ยไม่รู้ว่าท่านคือท่านนบีนางเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับซอฮาบะห์ซอฮาบียะห์บางคนอาจจะไม่เคยเจอนบีเลยเป็นไปได้นะครับเขาก็อาจจะไม่รู้จักท่านนบีนะครับหลังจากนั้นนะครับพอได้ไปตามเจอท่านนบีแล้วเนี่ยนะครับนางก็บอกว่าลัมอาริฟกะฉันไม่รู้จักท่านท่านนบีฉันไม่รู้จักท่านเลยว่าท่านคือใครนะครับท่านนบีก็ได้บอกว่าอินนามัสซับรุอินดัสซอดมาติลอูลาการอดทนมันจะต้องใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มมุซีบะห์การอดทนที่ถูกต้องที่สวยงามนะมันจะต้องอดทนตั้งแต่เริ่มมุซีบะห์หมายความว่ามีบททดสอบอะไรมาเนี่ยไม่ใช่มาอดทนตอนที่โดนเตือนแล้วให้อดทนเนี่ยค่อยมาอดทนอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการอดทนที่สวยงามแต่การอดทนที่สวยงามเนี่ยต้องเหมือนใครครับนบียะกูเป็นไงครับท่านนบียะกูบตอนที่ลูกๆวางแผนจะฆ่านบียูซุฟแล้วก็เปลี่ยนใจว่าจับโยนลงบ่อดีกว่าเนี่ยนะครับพอจับโยนลงบ่อไปแล้วเนี่ยนบียะกูบเนี่ยอาจจะไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดแต่รู้ว่านบียูซุฟเนี่ยต้องโดนทำอะไรสักอย่างหนึ่งพอลูกกลับมาด้วยกับเลือดที่โกหกมาหาท่านนบียะกูบแล้วผู้ที่เป็นพ่อแล้วก็ร้องห่มร้องไห้มาแล้วก็บอกว่ายูซุฟโดนหมาป่ากินไปแล้วเนี่ยท่านนบียะกูบทำไงครับเอาไม้หวายมาฟาดคนละทีอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ครับนบียะกูบไล่ลูกๆออกจากนอกบ้านหรือเปล่าครับไม่ครับแล้วนบียะกูบทำไงครับนบียะกูบตำหนิก่อนบันซาวะดัตละกุมอัมฟุสกุมอัมรอแต่งเรื่องขึ้นมาแน่ๆพวกเจ้าเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกฉันแน่ๆฟาซอบรุนยามีนฉันจะขออดทนอย่างสวยงามดีกว่านี่แหละครับเนี่ยที่บอกว่าเป็นอัสซอบรุอินดะซอดมาติลอูลาการอดทนตั้งแต่เริ่มต้นถึงเป็นการอดทนที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะเห็นบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติการอดทนแบบนี้ได้นะครับนี่แหละครับเป็นหนึ่งในลักษณะที่ท่านนบีนั้นพยายามเน้นว่าจะมีบททดสอบอะไรมาก็ตามจะหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามเนี่ยให้อดทนนะครับบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับว่าท่านนบีเนี่ยไม่ตำหนินางนบีนะไม่ตำหนินางขณะที่นางเนี่ยกล่าวหาหรือว่าว่าท่านนบีแบบแรงๆด้วยว่านบีไม่รู้หรอกว่าฉันโดนทดสอบยังไงท่านเนี่ยไม่รู้หรอกไม่ได้โดนทดสอบเหมือนฉันเนี่ยไปไกลๆเลยพูดจาไม่ดีกับนบีแบบนี้นะครับแต่นบีกลับไม่กล่าวหาหรือว่าไม่ว่าอะไรสักอย่างทำไมรู้ไหมครับนบีรู้ว่าผู้ที่กำลังโดนบททดสอบเนี่ยเขามีความเครียดนบีสามารถที่จะอดทนกับการกล่าวหาแบบนี้ได้เราก็เช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราไปเตือนคนที่เขากำลังเครียดๆอยู่นะครับอาจจะโดนตอกกลับมาหน้าหงายเราก็ต้องอดทนนะครับใจเย็นๆไม่ใช่ตอกเขากลับนะครับไม่ใช่ยิ่งทำให้เขาต้องเสียใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของบททดสอบตรงนี้นะครับแล้วแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนของท่านนบีด้วยนบีเข้าไปหาคนที่กำลังร้องห่มร้องไห้ที่หลุมฝังศพนะครับแล้วก็เข้าไปตักเตือนด้วยกับความอ่อนโยนด้วยนะนบีไม่ได้ใช้คำพูดอะไรนอกจากสองประโยคอิตตะกิลลาจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์วัสบิรีและจงอดทนสองประโยคครับที่ท่านนบีได้สนทนานะครับกับบุคคลที่กำลังประสบบททดสอบตรงนี้นะครับประการต่อมานะครับมูลาซามะตุลอัมริบิลมารูฟเป็นสิ่งท่านนบีแสดงให้เห็นว่าเมื่อเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยการไปร้องห่มร้องไห้ในกุโบร์เนี่ยไม่ถูกต้องนบีรีบเข้าหาครับเพื่อไปสั่งใช้ให้ทำสิ่งที่ดีกว่าคือยำเกรงต่ออัลเลาะห์และอดทนและห้ามปาไม่ทำคือการร้องห่มร้องไห้การตีอกชกตัวบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่อาหรับเนี่ยโหเยอะเลยนะครับอาหรับนี่เวลามีคนเสียอะไรเนี่ยเขาจะแบบทุบตัวบ้างฉีกเสื้อฉีกผ้าบ้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจริงนะครับนบีเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยทำการห้ามปรามนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับประการต่อมานะครับการบอกให้รู้ว่าใครควรได้รับเกียรติจากบรรดาซอฮาบะห์มีคนกล่าวหาไม่ดีกับท่านนบีเนี่ยซอฮาบะห์ปกป้องเห็นไหมครับซอฮาบะห์ไม่ปล่อยนะครับเห็นไหมซอฮาบะห์นี่พยายามมาบอกเฮ้ยนั่นนบีนะคุณไปพูดแบบนี้กับท่านนบีได้ยังไงนะครับก็แสดงถึงการให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับหรือว่าบทเรียนคร่าวๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนให้อดทนเมื่อมีบททดสอบเกิดขึ้นนะครับกับใครก็ตามนะครับที่ท่านนบีได้แสดงออกในส่วนตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะครับจริงๆแล้วรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมคงจะนำเสนอแค่5หัวข้อใหญ่ๆครับหัวข้อต่อมานะครับในเรื่องของภาคผลนอกจากท่านนบีจะบอกว่าทุกคนต้องประสบบททดสอบอัลเลาะห์จะทรงทดสอบคนที่ดีนะครับและสอนให้แสดงความเศร้าโศกเสียใจสอนให้อดทนแล้วนะครับประการที่5นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกถึงภาคผลของการอดทนต่อบททดสอบด้วย
มันจะได้เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่กำลังประสบกับบททดสอบอยู่ด้วยนะครับเป็นยังไงครับมาดูกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับได้นั่งร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับขณะที่นั่งอยู่นะครับก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยพาลูกมานั่งร่วมวงสนทนาหรือวงฮะลากอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็มานั่งใกล้ๆกับนบีเลยพาลูกพาหลานเนี่ยมานั่งใกล้ๆนบีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเอาใจใส่มากหมายความว่าเนี่ยไม่ได้นั่งเรียนกันเฉพาะผู้ใหญ่นะครับพาเด็กๆมานั่งเรียนด้วยจะได้เห็นว่านี่นบีนะนี่คือผู้ที่จะให้ความรู้ให้ทางนำกับเรานะบรรดาซอฮาบะห์เอาใจใส่มากนะครับก็พามาด้วยครับพอพามาปุ๊บเนี่ยนบีรักเด็กนะครับนบีก็ถามกับคุณพ่อที่พาเด็กมาด้วยเนี่ยอาตูฮิบบุรักไหมเนี่ยลูกเนี่ยรักไหมนะครับคุณพ่อก็บอกว่ารักสินบีไม่รักได้ไงอัลลอฮ์ได้มอบลูกให้กับฉันฉันก็รักลูกของฉันสินะครับจนกระทั่งเหตุการณ์มีอยู่วันสองวันนะครับหลังจากที่นบีเจอพ่อแล้วก็เจอเด็กคนนั้นนะครับผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยนบีไม่เห็นนบีเป็นคนสังเกตนะครับว่ามีใครเนี่ยมานั่งร่วมวงฮะลากอกับนบีบ้างพอนบีเห็นคนนี้มาอยู่นบีก็จะถามว่าเอาคนนี้ไปไหนเอาคนนั้นไปไหนนะครับจนกระทั่งพ่อคนนี้เนี่ยหายไปพร้อมกับลูกด้วยหายไปครับนบีก็เลยถามกับบรรดาซอฮาบะห์หายไปไหนเนี่ยคนที่พาลูกมานั่งเรียนด้วยเนี่ยวันนั้นเนี่ยหายไปไหนนะครับก็มีคนบอกนะครับบอกว่าลูกเขาเสียลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วยังไงต่อครับลูกเขาเสียแล้วนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาร่วมฮะลากอฮ์ในการ เรียนรู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วเขาก็กำลังเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับท่านนบีก็ถามคำถามกับบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งรู้ว่าลูกของเขาเสียแล้วนะครับท่านนบีทำไงครับท่านนบีก็ไปหาเลยครับดูสิครับนบีซื้อใจกันแบบนี้เลยนบีไปหาแล้วก็ไปแสดงการตะซียะแสดงความเศร้าโศกเสียใจนะครับกับการจากไปของลูกจบยังครับยังครับนบีไปเนี่ยนบีไปพร้อมกำลังใจนะครับนบีบอกว่าไงครับยาฟูลานโอ้ชายคนหนึ่งไอยูมากานาฮับบุอิไลค์อันตะตามัตตาบิฮิอุมรอกสิ่งใดการที่จะทำให้ท่านนั้นได้มีความสุขในชีวิตของท่านในโลกนี้เอาลาตะตีกอดันอิบวาบินยันนะหรือท่านจะมีความสุขมากกว่าในการที่จะมีความสุขเมื่ออยู่หน้าประตูสวรรค์ท่านนบีกำลังจะบอกว่าความสุขที่ท่านมีบนโลกนี้ในการดูแลลูกในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมีความสุขมากกว่าหรือวันที่ท่านได้ไปอยู่หน้าประตูสวรรค์จะมีความสุขมากกว่านบีตั้งคำถามในเชิงเขาเรียกว่าเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยนะครับอิลลาวะจัตตะฮูกอดซะบะกะกะอิไลฮิท่านนบีบอกว่าแล้วเมื่อท่านได้ไปอยู่ที่ประตูสวรรค์แล้วเนี่ยท่านจะพบว่าลูกชายของท่านเนี่ยไปหน้าประตูสวรรค์ก่อนท่านแล้วหมายถึงว่าที่เสียชีวิตในสภาพที่เป็นเด็กเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าลูกของท่านเนี่ยไปล้ำหน้าท่านนำท่านไปอยู่ที่ประตูสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพร้อมที่จะยัฟตะฮูฮูละกะพร้อมที่จะเปิดประตูให้กับท่านด้วยนี่ดูสิครับพี่น้องครับคนที่กำลังเสียลูกเสียหลานไปนะครับแล้วกำลังเศร้าโศกเสียใจได้ยินประโยคแบบนี้เป็นไงครับแรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดแต่พอได้ยินแบบนี้มันสบายใจมันสบายใจลูกของเราไปสวรรค์แล้วครับลูกของเราไปสวรรค์แล้วยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับเขาก็บอกว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์บัลยัสบิกูนีอิลาบาบินยันนะเขาไปบนสวรรค์แล้วเหรอท่านนบีหมายถึงว่าลูกของฉันเนี่ยไปสวรรค์แล้วเหรอฟายัฟตะฮูฮาลีละหัวอาฮับบุอิไลยะแล้วการที่เขาจะมาเปิดประตูเนี่ยฉันรักมากเลยแต่หากว่าเป็นตามที่ท่านนบีบอกจริงๆเนี่ยนบีบอกว่าฟาดากะละนั่นแหละเป็นของท่านลักษณะแบบนี้ลูกของท่านที่เสียชีวิตในวัยเด็กแล้วยังไม่บรรลุศาสนาภาวะนี่นะมันจะเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะได้รับนะครับก็ละรอญุนชายคนนี้ก็กล่าวว่ายะรอซูลุลลอฮ์อะละฮูคอซะตันอัมลิกุลลินาเฉพาะฉันเหรอท่านรอซูลหมายถึงว่าฉันเสียลูกไปเนี่ยแล้วลูกของฉันจะไปเปิดประตูสวรรค์ให้กับฉันคนเดียวหรอหรือว่าทั้งหมดเลยชายคนนี้ถามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นด้วยนะครับท่านนบีบอกว่าบัลลิกุลลิกุมทั้งหมดเลยลูกใครที่เสียในวัยเด็กเนี่ยเขาจะไปรออยู่หน้าประตูสวรรค์นะครับไปรอทำอะไรล่ะรอที่จะเปิดประตูสวรรค์อันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามนาซาอีอะห์มัดนะครับและชัยอัลบานีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหด้วยดังนั้นครับเรื่องนี้เป็นความจริงที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นใครที่กำลังประสบกับความเศร้าโศกความเสียใจการจากไปของลูกของหลานเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเศร้าโศกเสียใจนะครับอีกสำนวนหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอบูฮุเรย์เราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับแล้วก็หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบอกว่ามาลีอับดีอัลมุอ์มินอินดีจะซาอุนอิซากอบิตตุซอฟียะฮู
มินอะห์ลิดดุนยาซุมมะห์ตะซะบะฮูอิลลัลจันนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกเอาไว้นะครับเป็นหะดีษกุดซี่นะครับว่ามาลีอับดีไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของฉันที่เป็นผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบแทนจากฉันอิซากอบิตุซอฟียะฮูเมื่อฉันได้ทำการดึงคนรักของฉันของเขาไปเมื่อทำการเก็บคนรักของเขาไปหมายถึงว่าเอาชีวิตลูกเอาชีวิตบุคคลที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยมินอะห์ลิดดุนยาที่เป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในดุนยาเนี่ยจากไปซุมมะตะซะบะฮูอิลลัลจันนะห์ไม่มีสิ่งใดจะได้รับสำหรับเขาเว้นแต่สวรรค์เว้นแต่สวรรค์ดังนั้นคนที่กำลังเสียลูกไปลูกของเขาต้องจากไปพี่น้องสังเกตซอฮาบะห์ครับเยอะเลยนะครับซอฮาบียะห์บางคนที่เสียลูกติดๆกัน3คนในสมรภูมิเนี่ยแต่เขากลับบอกว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นมั้ยครับใครก็ตามที่สูญเสียลูกไปจะเป็น2คนหรือ3คนเนี่ยนะครับท่านนบีบอก3คนนะครับก็เลยมีซอฮาบะห์ถามว่าแล้ว2คนล่ะนบีนบีบอกว่า2คนด้วยใครก็ตามที่เสียลูก2คน3คนเนี่ยนะครับในช่วงวัยเด็กของเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาทำการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ได้สนทนากับบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยนะครับสนทนาว่าไงครับอัลเลาะห์สนทนาว่าเจ้าได้เอาชีวิตของเขาเรียกนะเอาชีวิตคนที่รักของเบาของฉันไปใช่ไหมอัลลอฮ์สนทนากับมาเลกานะครับแล้วเขาก็บอกว่ามาเลกาก็บอกว่าใช่ฉันได้เอาชีวิตของคนที่เขารักไปแล้วเขาทำยังไงล่ะอัลลอฮ์ถามกับมาเลกาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากทำการสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าจงทำการสร้างบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในสวรรค์บ้านหลังนี้มีชื่อว่าไบตุลฮัมดแปลว่าบ้านแห่งการสรรเสริญขอบคุณได้ตระเตรียมไว้ให้กับบุคคลที่เขาเสียลูกเสียหลานเสียบุคคลที่รักไปแล้วเขานั้นไม่ตีโพยตีพายแต่เขากลับกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทำการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ก็จะทรงคัดสรรนะครับหรือว่าสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์นะครับและนี่เป็นหนึ่งในการงานที่ยิ่งใหญ่นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มอบให้กับใครเว้นแต่บุคคลที่มีอีหม่านนะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นนะครับแล้วนี่แหละครับคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบนะครับให้กับเขาในวันกิยามะห์นะครับแล้วดุนยาเนี่ยก็ได้รับกำลังใจด้วยจากคำสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับที่น่าจะเป็นตอนที่1 นะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบททดสอบแล้วเมื่อเราได้เจอกับบุคคลที่ประสบบททดสอบนะครับเราควรที่จะสร้างการปฏิสัมพันธ์ให้กำลังใจหรือว่าพูดคุยยังไงนะครับก็เป็นแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำเป็นแบบอย่างกับพวกเราไว้นะครับก็ฝากกับพวกเราไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของการเป็นกำลังใจนะครับให้กับบุคคลที่กำลังประสบกับบททดสอบนะครับแล้วก็วิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่ตระหนักเสมอเมื่อมีบททดสอบไม่ว่าจะเป็นความสบายหรือจะเป็นความยากลำบากที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะครับอย่าหลงกลวิธีสังเกตง่ายๆว่าเจอบททดสอบแล้วอีหม่านเพิ่มไหมถ้าหากว่าอีหม่านไม่เพิ่มแสดงว่าไม่ผ่านจะเป็นความรวยหรือจะเป็นความจนจะเป็นความสุขหรือจะเป็นความทุกข์ก็ตามนะครับก็ต้องจบที่อีหม่านที่เพิ่มถ้าหากว่าอีหม่านไม่เพิ่มแล้วครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านบททดสอบนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้ผ่านพ้นบททดสอบและได้รับความดีงามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู